โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีแคปที่ผมเทรดไปเมื่อวันก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูกันเนาะก็นี่นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเทรดไปทั้งหมด16ไม้นะครับ16ไม้นี้ใช้เวลา2วันนะครับทุกคนก็16ไม้นี้นะครับผมชนะไป12ไม้แพ้1ไม้แล้วก็เสมอ3ไม้นะครับทุกคนก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับทำกำไรมาประมาณ80เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าทั้ง16ไม้นี้มีไม้ที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้ง16ไม้นี้ผมเทรดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่ไม้แรกที่ผมเทรดก่อนเลยนะครับก็นี่นะผมเริ่มเทรดวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็คือเมื่อ2วันที่แล้วเนาะวันนี้มันวันที่4แล้วนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้แรกกันเลยนะฮะว่าไม้แรกผมเทรดยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูทีละไม้เลยนะครับทุกคนตึ๊บๆโอเคนี่เลยนะครับสำหรับไม้แรกนี้นะครับก็จุดเข้าของผมก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเข้าในไทม์เฟรม15วินาทีนะครับก็สำหรับไม้แรกนี้ที่ผมเข้าเทรดอารมณ์ผมยังดีอยู่นะไม่แน่นอนครับมันคือไม้แรกเนาะอารมณ์มันดีอยู่แล้วนะครับก็อารมณ์แจ่มใสนะครับไม้เซตเป็นบวกนะสำหรับไม้แรกนี้นะครับก็นี่นะครับจุดเข้าผมอยู่ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเข้าเทรดตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกตอนนั้นเห็นกราฟแค่นี้แค่นี้อย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็เส้น EMA 50กับ200เนาะคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะโดยการที่ EMA 50เนี่ยตัดเส้น EMA 200ขึ้นแล้วก็ลากยาวขึ้นมาแบบนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ภาพใหญ่นะครับผมเห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับคราวนี้ผมก็มาดูภาพเล็กต่อนะครับว่าภาพเล็กเนี่ยแอคชั่นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ในช่วงนี้นะครับราคาก็เกิดการย่อตัวลงมานะครับนี่นะย่อตัวลงมาพร้อมๆกันกับส่งให้เส้นสโตคาสติกนะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับอันนี้เส้นสโตตัดขึ้นตอนแรกเนี่ยผมเห็นมันตัดที่โอเวอร์โซนะครับทุกคนแต่ว่าพอมาดูย้อนหลังจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับมันตัดหน้าโอเวอร์โซนะครับตัดหน้าโอเวอร์โซนิดหนึ่งนะผมไม่เห็นนะครับทุกคนข้างล่างนี่มันกระติ๊ดเดียวจริงๆนะครับแต่ก็เข้าออเดอร์ไปนะครับทุกคนก็จุดที่ผมเข้าออเดอร์ก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะครับตรงจุดขาวๆอยู่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ผมเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้ไปนะครับสำหรับไม้นี้กดไป4นาทีนะครับทุกคนก็หลังจากนั้นกราฟก็วิ่งขึ้นยาวเลยนะครับปึ๊บๆๆๆไปจบตรงนู่นนะครับนี่นะครับก็ดูจากทางซ้ายมือได้นะครับตรงที่มันเป็นกราฟสีฟ้าๆตรงนี้เนาะที่มันเป็นกราฟเส้นนะครับเห็นไหมฮะก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับราคาก็วิ่งขึ้นยาวเลยนะครับนี่นะครับสำหรับไม้ที่1ก็ผมเข้าออเดอร์แบบนี้เลยนะครับก็คือเห็นภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ภาพเล็กราคาย่อตัวลงมาส่งเส้นสโตมาที่โอเวอร์โซแล้วก็เส้นสโตก็ตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะครับผมเห็นว่าตัดที่โอเวอร์โซนะก็ผมก็เข้าเทรดขึ้นก็จบไม้ที่1ไปสวยงามครับราคาก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับราคาก็ไปยาวเลยนะไหลขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับสวยงามนะครับจบสวยงามสำหรับไม้แรกนี้นะครับไม้แรกนี้ไม่มีอะไรมากครับเข้าตามปกติของผมเลยนะครับต่อมานะครับมาดูไม้ที่2กันต่อนะครับไม้ที่2นะครับก็ตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของผมเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็คือทุกคนดูนะครับไม้แรกเนี่ยผมเทรดตอน4:00 นะฮะผมเทรดตอน4:00 นะครับทุกคนก็ที่จริงคนอื่นเขาหลับเขานอนกันแล้วแหละแต่ว่าผมยังทำอะไรอย่างอื่นอยู่เล่นเกมนะครับแล้วก็เห็นกราฟมันน่าเทรดก็เลยมาลองเทรดดูนะครับก็นี่เนาะอันเนี้ย4:00 นะฮะแต่ว่าไม้นี้6:30 นะครับทุกคนไม้นี้6:30 นะครับก็ไม้ที่2นี้ผมเริ่มหัวเสียแล้วนะครับทุกคนตรงที่ว่ากราฟมันเหวี่ยงเนาะก็อย่างว่านะ6:30มันต้องเหวี่ยงอยู่แล้วนะครับตลาดในช่วงนี้เนาะมันเป็นตลาดมันเป็นช่วงที่ตลาดมันคาบเกี่ยวกันเนาะตลาดเปิดปิดช่วงตลาดเปิดปิดเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันในแต่ละไทม์โซนนะครับโอเคอันนี้ยังไม่พูดถึงเยอะแล้วกันนะครับก็กราฟมันไม่ค่อยมีจุดเข้านะครับผมก็เริ่มหัวเสียแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีจุดเข้าวะทำไมไม่มีจุดเข้าวะคือแบบกราฟมันก็ไม่ได้เทรดยากขนาดนั้นไม่ใช่หรือนะครับคือเริ่มมีอาการนิดหน่อยนะครับที่จริงมันเป็นอาการที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ผมก็พยายามควบคุมตัวเองให้ได้นะครับว่าฉันหัวเสียนะแต่ฉันก็ยังอยู่ในวินัยนะฉันไม่หลุดวินัยนะครับผลงานออกมาได้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับสำหรับไม้นี้นะไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะไม่มีจุดเข้าแล้วนะครับมันไม่กราฟเดี๋ยวผมเปิดกราฟดูไปดูมามันไม่มีจุดเข้าแล้วนะครับแล้วผมเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับทุกคนคือ
มันมีจุดเข้าที่เข้าได้ผมก็เลยเข้าแค่นั้นเองนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่ามันหัวเสียเนาะตอนนั้นมันหัวเสียแต่ยังดีนะครับที่ยังคุมวินัยนะครับให้ตัวเองเวลาเข้าเทรดเนี่ยยังอยู่ในจังหวะเดิมๆในการเข้านะครับก็นี่นะครับทุกคนก็ณตอนนั้นนะครับผมมองภาพระยะสั้นแค่นี้เลยนะครับในการเข้าออเดอร์นะผมเห็นว่าภาพระยะสั้นแค่นี้มันวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอ่ะตรงนี้แหละแรงขายน่าจะมีเยอะนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทั้งๆที่ภาพใหญ่มันเหวี่ยงมากเลยนะกราฟมันเหวี่ยงที่จริงจังหวะแบบนี้ไม่ควรเข้านะครับประมาณนี้เนาะก็ตอนนั้นนะครับผมเห็นว่าราคาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าราคาหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็แอคชั่นตรงนี้นะครับราคามีการรีบาวกลับมานะครับพร้อมๆกันกับส่งให้เส้นสโตวิ่งไปถึงอูเวอร์บอทนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มัน6โมงกว่าๆเนาะผมเริ่มงงเงียแล้วนะครับตอนนั้นนะผมก็เห็นไม่ชัดนะครับว่าเส้นสโตตัดลงที่อูเวอร์บอทหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันใกล้ๆเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมก็หาจังหวะเทรดลงนะครับได้มาเป็นตรงนี้นะทุกคนเหตุผลที่ผมเข้าเทรดลงตรงนี้นะครับก็ผมใช้เส้น EMA ในการคอนเฟิร์มจุดเข้าด้วยนะครับเห็นไหมฮะเส้น EMA ค่า5ก็คือเส้นสีเหลืองนะครับ EMA ค่า5คือเส้นสีเหลืองนะส่วน EMA ค่า15คือเส้นสีฟ้านะครับก็ผมใช้ EMA ค่า5กับ15ในการคอนเฟิร์มจุดเข้าด้วยนะครับนี่นะผมก็รอให้เส้น EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ลงนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าแนวโน้มภาพเล็กตอนนี้กำลังจะกลับตัวลงนะครับก็นี่เนาะก็ได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้นะครับนี่นะ EMA ค่า5กับ15เนี่ยมันตัดลงประมาณแท่งนี้นะครับแต่ว่าผมเข้าเทรดตรงนี้เนาะเพื่อจะได้แบบว่าคอนเฟิร์มชัดเจนจริงๆว่ากราฟแท่งที่แล้วมันตัดลงมาแน่ๆนะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับได้จุดเข้ามาเป็นที่กราฟแท่งนี้นะครับก็หลังจากเข้าเทรดไปนะครับราคาก็วิ่งลงนะทุกคนแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ดีดกลับมานะครับดีที่ยังจบเสมอนะครับสำหรับไม้นี้นะถ้าจบแพ้เนี่ยความรู้สึกผมนี่คือแบบน่าจะฟิลมากนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็อันนี้ไม้ที่2ก็คือจบมาเสมอนะครับไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็ต่อไปนะครับไม้ที่3รอโหลดแป๊บนึงนะฮะอันนี้นะครับสำหรับไม้ที่3นะครับก็จุดเข้าของผมอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่3นะครับอันนี้ผมเข้าเทรดตอนบ่าย3นะครับทุกคนก็อันนี้คือหลังจากจบไม้ที่2ไปปุ๊บก็คือไปนอนแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะพักดีกว่านะครับคือผมว่าผมไม่ไหวนะครับไม่ไหวความรู้สึกตัวเองแล้วก็ไม่ไหวกับความง่วงนะง่วงมากนะตอนนั้นนะก็ไปนอนนะครับก็นี่นะครับต่อมาไม้ที่3นะก็มาเทรดอีกทีตอนบ่าย3นะครับก็นี่นะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะอันนี้ก็คืออารมณ์ดีแล้วนะครับทุกคนอารมณ์ดีแล้วก็เข้าตามเทคนิคปกตินะครับเข้าตามกลยุทธ์ตัวเองปกตินะผมเห็นภาพใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเราจะเข้าออเดอร์เนี่ยมันต้องเป็นจุดเข้าที่เซฟจริงๆเท่านั้นนะครับถ้าแบบเซฟจริงๆมันเป็นยังไงใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจุดเข้าที่เซฟที่สุดก็คือจุดเข้าที่มันใกล้กับสวิงโลตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นจุดที่เราได้เปรียบสุดๆแบบเนี้ยต้องใกล้กับสวิงโลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมันจะเซฟสุดๆนะก็นี่นะครับเวลาหาจุดเข้าผมก็จะหาจังหวะที่เซฟหน่อยนะครับคราวนี้จังหวะที่เซฟของผมนะครับก็คือแอคชั่นจะต้องยังไม่ได้ห่างไปไกลมากจากกรอบพักราคานะครับนี่นะกรอบพักราคาอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับทุกคนก็จุดเข้าที่ผมได้เนี่ยหรือว่าแอคชั่นเนี่ยต้องไม่ห่างจากกรอบพักราคามากนะครับนี่เนาะก็จุดเข้าที่ผมได้จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับกรอบพักราคาเลยนะครับซึ่งก็ผมมองว่าแค่ใกล้กรอบพักราคามันก็ถือว่าใกล้จุดเซฟมากๆแล้วนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าจุดที่เป็นกรอบพักราคานี้นะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆมันถ้าเรามองเป็นจุดเดียวมันก็คือจุดต่ำสุดของกราฟนะช่วงนี้ที่ลงมาทำสวิงโลนั่นเองนะครับเพราะนั้นจุดเข้าของเราใกล้กรอบพักราคาก็มันก็เหมือนใกล้จุดต่ำสุดที่ราคาวิ่งลงมาทำสวิงโลนั่นเองนะครับก็ใกล้จุดที่เซฟที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับก็นี่นะครับหลังจากที่ผมเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมก็รอให้เส้นสโตตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนะครับนี่นะตอนที่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมาตรงนี้นะครับเส้นสโตก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมาที่โอเวอร์โซด้วยนะครับก็ผมก็รอให้เส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็รอให้เส้น EMA ค่า5ตัดเส้น EMA ค่า15ขึ้นนะครับแล้วผมก็หาจังหวะเข้านะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็สวยงามเลยนะครับราคาหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นยาวเลยครับไม้นี้ผมกดไป1นาทีนะครับทุกคนเพราะว่าเทรดใน time frame 15วินะครับอันนี้อยู่ time frame 15วินะครับทุกคนนี่เนาะอยู่ time frame 15วินะครับก็ต้องเทรดไม้ละ1นาทีนะครับนี่นะครับก็จบสวยงามนะครับไม้นี้กดไป1นาทีเนาะดูจากในกราฟก็คือกราฟวิ่งขึ้นอยู่เหนือโพซิชันเราอย่างเดียวเลยแล้วก็จบชนะไปนะครับมานี้ก็ได้กำไรมา8เหรียญนะครับโอเคหลังจากนั้นมานะครับก็ใช้คำว่าเจอกับวิกฤตการณ์อีกแล้วนะครับทุกคน ผมไปเทรดกราฟไหนก็มันก็
เสมอนะครับอ่ะนี่นะครับก็สำหรับไม้ต่อมานะครับไม้นี้ก็คือไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมเข้าเทรดตรงนี้เพราะว่านี่นะครับกราฟภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคาย่อตัวลงมาลึกมากส่งให้เส้นสโตไปที่โอเวอร์โซนะครับเห็นไหมเนี่ยตอนที่แกลบกลับตัวลงมาตรงนี้นะครับส่งให้เส้นสโตไปที่โอเวอร์โซผมก็รอให้เส้นสโตตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นแล้วปุ๊บผมก็รอให้เส้น EMA ค่า5ตัดเส้น EMA ค่า15ขึ้นนะครับนี่เนาะมันตัดขึ้นช่วงนี้นะครับผมก็ได้จุดเข้ามาเป็นนี่นะครับที่แกลบแท่งนี้นะก็ผมเข้าตอนแรกก็ดีใจแล้วนะครับว่าน่าจะชนะนะแต่ทุกคนดูนะครับ นี่นะดูในแกลบสีฟ้าซ้ายมือนะครับเห็นไหมมันวิ่งลงมาจบเสมอเฉยเลยนะครับทุกคนโอ้โหเสียดายมากๆนะครับตรงนี้นะก็อย่างว่านะครับกราฟมันเป็นช่วงเวียงๆเนาะช่วงนี้นะครับกราฟมันเวียงๆนะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเข้าถูกตามกลยุทธ์เข้าถูกตามเทคนิคแล้วแต่ก็มันเวียงอ่ะมันทำอะไรไม่ได้นะครับมันจะจบเสมอก็ต้องปล่อยมันจบไปนะครับก็เสียดายมากๆนะครับคราวนี้ต่อมานะครับไม้ต่อมาไม้ที่5นะครับทุกคนก็ไม้ที่5นะครับผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับอ่ะนี่เลยนะสำหรับจุดเข้าตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากจุดก่อนหน้านิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับไม้แรกเลยนะเหมือนกับไม้ที่1เลยนะครับอ๋อผมลืมบอกนะว่าอารมณ์ของผมเนี่ยคือดีอยู่นะครับตอนนี้ยังดีอยู่นะไม้นี้กับไม้นี้2ไม้เนี้ยที่เสมอคืออารมณ์ยังดีอยู่ทั้งคู่นะฮะ เพราะมันเสมอไงไม่คิดมากนะครับก็นี่นะครับสำหรับไม้นี้เนาะมันจะแตกต่างจากจุดเข้าก่อนหน้านิดนึงแต่ว่ามันจะเหมือนกับไม้ที่1เลยนะครับสำหรับจุดเข้าในไม้ที่5นี้นะครับก็เหมือนกันยังไงนะครับทุกคนสังเกตดีๆนะครับว่านี่นะครับภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับนี่เนาะฟึบปิ้งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับภาพเล็กนะครับราคากลับตัวลงมาส่งให้เส้นสโตไปที่โอเวอร์โซนะครับแล้วพอเส้นสโตตัดขึ้นทุกคนสังเกตดูนะครับเห็นไหมว่า EMA ค่า5เนี่ยมันอยู่เหนือ EMA ค่า15เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะเส้น EMA ค่า5อยู่เหนือ EMA ค่า15เรียบร้อยแล้วแปลว่าณตอนนี้เนี่ยราคาปัจจุบันยังเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นผมก็เข้าเทรดเลยนะครับไม่รอให้ EMA ตัดขึ้นเพราะมันไม่ตัดอยู่แล้วนะครับ EMA ค่า5มันอยู่เหนือ EMA ค่า15เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ผมก็เข้าเทรดขึ้นเลยนะครับเสียดายมากนะครับทุกคนดูทางซ้ายมือเนาะเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปปึ๊บแล้วก็วิ่งลงมาช่วงท้ายแล้วก็จบเสมอนะครับเหมือนไม้เมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับไม้เมื่อกี้ก็นี่นะครับเห็นไหมราคาวิ่งขึ้นไปนะครับปึ๊บแล้วก็ช่วงท้ายวิ่งกลับมาจบเสมอนะฮะเสียดายมากนะครับแต่ก็โอเคครับมันทำอะไรไม่ได้เนาะจบเสมอไปแล้วก็ต้องหาจุดเข้าจุดใหม่นะครับก็ลุยกันต่อนะครับนี่นะครับหลังจากจบไม้ที่5นี้มานะครับก็ไม้ที่5นี้ผมเทรดตอนบ่าย3เนาะไม้ที่4ก็ไม้ที่4ก็บ่าย3เหมือนกันนะครับบ่าย3 26นาทีนะครับทุกคนบ่าย3 26นาทีนะครับตอนนี้อารมณ์ผมยังดีอยู่นะครับไม่มีอารมณ์เสียอะไรนะก็ชิลๆนะครับแฮปปี้นะ ก็โอเคครับมาสำหรับในไม้ที่6เนาะได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับจุดเข้าตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับแน่นอนครับอย่างแรกนะภาพใหญ่กราฟต้องวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ภาพเล็กนะครับราคาเนี่ยย่อตัวลงมาลึกมากนะครับนี่นะช่วงนี้เนาะย่อตัวลงมาลึกมากนะครับแล้วก็ส่งให้เส้นสโตลงไปที่โอเวอร์โซนะครับแล้วเส้นสโตก็ไปตัดขึ้นที่โอเวอร์โซพอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะพอหลังจากที่เส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซแล้วนะครับผมก็รอให้ EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ขึ้นต่อนะครับว่าEMA ค่า5จะตัด EMA ค่า15ขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็สุดท้ายได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้นะครับ EMA ค่า5ตัด15ขึ้นที่ประมาณกราฟแท่งนี้นะครับทุกคนก็ผมได้จุดเข้ามาเป็นกราฟแท่งนี้เนาะที่จริงเนี่ยผมต้องได้เข้าที่กราฟแท่งนี้นะครับแต่ว่ามือผมเร็วไปหน่อยนะครับใช้คำว่ามือเร็วไปหน่อยแล้วกันเนาะก็ได้เป็นจุดเข้าที่กราฟแท่งนี้นะครับก็ไม้นี้ที่จริงถือว่าเข้ายังไม่ถูกตามเทคนิคนะเพราะว่าเข้าพลาดนะครับเข้าเร็วกว่าปกติไปหน่อยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับกราฟก็นิ่งหน่องนะครับไปมานะไม่ขยับไปไหนเลยนะครับสุดท้ายก็มาวิ่งขึ้นช่วงท้ายนะประมาณที่กราฟ2แท่งนี้นะครับแล้วก็จบชนะไปนะครับซึ่งไม้นี้นะครับถ้าแพ้เนี่ยผมไม่เสียใจนะครับเพราะว่าผมเข้าพลาดเนาะก็ต้องยอมไปนะครับถ้าแพ้นะแต่ว่าโอเคครับมันจบชนะมาได้ก็ดีใจนะครับดีใจมากๆเลยนะตอนนี้ความรู้สึกคือแบบเป็นบวกมากๆนะครับแฮปปี้มากๆ ก็นี่นะครับอันนี้ก็คือไม้ที่6นี้นะครับสำหรับไม้ที่6นี้เดี๋ยวเพื่อนๆต้องมีคำถามแน่นอนนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวนะพี่มาร์คทำไมเส้นสโตตัดตรงนี้นะฮะตัดนานแล้วน่าจะตัดประมาณกราฟช่วงนี้นะครับแต่พี่มาร์คมาเทรดตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันห่างจากที่เส้นสโตตัดมากๆเลยเห็นไหมฮะจุดที่ผมเข้ากับจุดที่เส้นสโตตัดเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากเลยเฮ้ยมันยังใช้เทรดได้อยู่เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เส้นสโตตัดขึ้นเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไง
นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับการที่เส้นสโตตัสขึ้นเนี่ยมันมีความหมายว่าแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนฝั่งนะครับจากที่กลับตัวลงมาเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟกลับตัวขึ้นและเราหาจังหวะเทรดขึ้นมันก็ถือว่ายังไม่ได้ผิดการใช้งานตัวสโตนั่นเองนะครับก็คือสรุปแล้วสัญญาณตัวสโตก็ยังใช้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็ใช้ EMA ค่า5กับ15นะครับในการคอนเฟิร์มว่าเมื่อไหร่กราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับก็ EMA 5ตัด15ขึ้นเมื่อไหร่นั่นก็เป็นจุดคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับผมก็เข้าตามจุดคอนเฟิร์มนี้เนาะก็ได้เป็นตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะเผื่อว่าเพื่อนๆถามมาเนาะว่ามันอยู่ห่างกันแบบนี้มันยังใช้ได้อยู่เลยนะครับคำตอบก็คือยังใช้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคครับคราวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นไม้ที่7นะครับทุกคนรอโหลดแป๊บนึงนะนี่นะครับต่อไปไม้ที่7ไม้ที่7ก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับไม้ที่7นะครับอันนี้ผมว่าผมพลาดนะครับจุดเข้านี้ผมว่าผมน่าจะพลาดที่จริงผมไม่น่าจะควรเข้านะครับตรงนี้น่าจะต้องยอมปล่อยนะก็คือนี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันเป็นกรอบพักราคาเนาะสมมติตอนนั้นเนี่ยเราเห็นกราฟแค่นี้สมมติตอนนั้นเราเห็นกราฟแค่นี้นี่เห็นไหมคือเราขนาดเราเห็นแค่นี้เราก็ยังรู้แล้วว่ามันโอกาสจะขึ้นต่อมันเป็นไปได้ยากนะครับเห็นป่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงพักราคาเนาะมีสิทธิ์ที่หลังจากนี้มันจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ขึ้นต่อแล้วก็ได้ที่จริงผมว่าผมไม่ควรเข้านะครับตรงนี้ความผันผวนมันค่อนข้างสูงด้วย นะผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับประมาณนั้นเนาะไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดตอน 5:53 นาทีนะครับก่อนเวลาจะไลฟ์ในช่อง7นาทีนะฮะนี่นะครับก็ไม้นี้นะครับผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกภาพใหญ่นะครับนี่นะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นไม่เชิงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมันคือช่วงที่ราคา expanding ขึ้นมาเนาะหรือก็คือเป็นช่วงที่ราคาแบบพุ่งขึ้นมาเฉยๆนะครับขยายตัวขึ้นมาเฉยๆนะก็ในที่จริงมันเรียกว่าเป็นเทรนขาขึ้นยังไม่ได้นะเพราะว่าสวิงไฮสวิงโลมันยังไม่ชัดเจนเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราตีสวิงไฮสวิงโลดูนะครับแบบตีตามสวิงดูเราจะเห็นนะครับว่าสวิงมันเล็กมากนะครับเห็นปะเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นสวิงไฮสวิงโลยังไม่ได้นะครับเห็นปะเนี่ยมันยังเรียกว่าเป็นสวิงไฮสวิงโลไม่ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องรวบเป็นก้อนเดียวแล้วมองว่านี่คือช่วงกลับตัวขึ้นยาวๆมากกว่านะครับประมาณนั้นเนาะก็ผมว่าอันนี้ผมพลาดนะครับสำหรับไม้นี้ผมคิดว่าผมพลาดนะครับก็นี่นะครับผมเห็นว่าภาพใหญ่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนแบบนี้นะครับแรงซื้อน่าจะมีมากนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันย่อตัวลงมาแรงมากนะครับในช่วงนี้นะส่งให้เส้นสโตลงไปที่โอเวอร์โซนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็รอดูนะครับว่าเส้นสโตจะตัดขึ้นที่โอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับหลังจากที่ตัดขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็รอให้เส้น EMA ค่า5ตัด15ขึ้นเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มแนวโน้มว่ากราฟปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ช่วงแนวโน้มของการกลับตัวขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ย EMA ค่า5มาตัด EMA ค่า15ขึ้นประมาณกราฟแท่งนี้นะครับประมาณเดี๋ยวกันนะอันนี้นะประมาณกราฟแท่งนี้นะครับทุกคนแท่งนี้หรือแท่งนู้นประมาณแท่งนี้นะทุกคนประมาณใกล้ๆแท่งนี้นี่นะครับหลังจากนั้นมาผมก็เข้าเทรดแท่งนี้เนาะนี่แท่งตรงนี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบไปแบบหวาดเสียวนะครับสำหรับในไม้นี้นะก็นี่นะครับกราฟวิ่งกึกกักกึกกักกึกไปมาแล้วก็สุดท้ายก็จบชนะไปได้นะครับกราฟก็วิ่งขึ้นตอนช่วงท้ายเนาะก็จบชนะไปได้นะครับนี่นะทุกคนนี่นะครับตรงแรกๆก็คือกราฟก็สวิงไปสวิงมาหนักมากสุดท้ายก็วิ่งขึ้นจบชนะไปนะครับก็ไม้นี้ผมคิดว่าผมยังพลาดนะผมยังพลาดนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรปรับปรุงนะครับปรับปรุงแก้ไขเนาะโอเคครับต่อมานะครับไม้ที่8ของวันที่2พฤศจิกายนนะครับทุกคนก็นี่นะครับตอนเวลาประมาณ 5:57 นนะครับตอนนี้อารมณ์ยังเป็นบวกอยู่นะครับยังอารมณ์ดีอยู่เนาะเพราะแน่นอนครับต้องอารมณ์ดีแล้วมันไม่มีอะไรให้เครียดนะมันชนะเยอะมากนะครับก็ผลงานค่อนข้างดีนะถึงแม้จะมีพลาดอะไรบ้างแต่ก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับโอเคครับต่อมาไม้ที่8นะครับไม้สุดท้ายของวันที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่นะครับภาพใหญ่นะเขาชูตออกมาจากในไซด์เวย์ชัดเจนเลยนะครับนี่นะเขามีกรอบไซด์เวย์เกิดขึ้นประมาณช่วงนี้นะครับทุกคนแล้วราคาปัจจุบันก็ชูตออกมาจากกรอบไซด์เวย์เพื่อที่จะลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ผมมองว่าตรงนี้แรงขายก็น่าจะมีเยอะนะครับก็นี่เนาะอย่างแรกคือภาพใหญ่เนี่ยไม่เชิงว่าเป็นภาพใหญ่นะมันคือภาพระยะสั้นเนาะภาพระยะสั้นเนี่ยชูตออกมาจากไซด์เวย์เพื่อจะไปเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่คือเหตุผลแรกเนาะ
แล้วก็ต่อมานะครับเหมือนเดิมนะฮะราคาปัจจุบันก็เกิดการกลับตัวขึ้นไปนะครับส่งให้เส้นสโตวิ่งไปที่โอเวอร์บอทนะครับแล้วเส้นสโตก็ตัดลงเหนือโอเวอร์บอทได้สำเร็จนะครับนี่นะก็ตัดลงเหนือโอเวอร์บอทได้นะครับหลังจากที่เส้นสโตตัดลงเหนือโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็มารอดูแอคชั่นนะครับว่าเส้น EMA ค่า5ตัดเส้น EMA ค่า15ลงเมื่อไหร่นะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มแนวโน้มนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังจะเข้าสู่ช่วงแนวโน้มของการกลับตัวลงนะครับก็นี่นะครับสรุปเส้น EMA ค่า5ก็มาตัด EMA ค่า15ลงประมาณกราฟแท่งนี้นะครับนี่ประมาณแท่งเล็กๆตรงนี้นะครับเขาก็มาตัดลงที่ประมาณกราฟแท่งนี้นะครับผมก็นี่นะครับได้จุดเข้าเทรดเป็นตรงนี้นะครับได้จุดเข้าเป็นกราฟแท่งนี้นะก็ได้ตรงราคาเปิดพอดีเลยแล้วก็สวยมากนะครับหลังจากผมเข้าเทรดไปนะครับทุกคนราคาก็วิ่งไหลลงยาวแล้วก็จบชนะเลยนะครับนี่นะดูในกราฟเส้นซ้ายมือนะครับทุกคน ก็คือกราฟวิ่งลงมายาวเลยนะครับช่วงแรกแล้วก็ค้างอยู่ข้างล่างจบชนะไปสวยงามเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่8ของผมในวันที่2นี้นะครับจบแบบสวยงามครับจบวันไปแบบสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เหตุผลที่ไม้นี้ผมต้องจบแล้วนะครับก็คือวันนี้ไม่ได้เทรดต่อแล้วเพราะว่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปไลฟ์เทรดต่อเนาะในช่องนะครับทุกคนซึ่งก็มันจะ 18:00 นแล้วนั่นเองนะครับก็วันที่2พฤศจิกายนนี้ผมก็เลยต้องจบเทรดไว้แค่เท่านี้นั่นเองนะครับก็เป็นไม้ที่จบได้แบบอารมณ์ดีมากๆนะครับจะเห็นว่าในไลฟ์ของวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยผมอารมณ์ดีมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าชนะมาเยอะนะ มันชนะมาเยอะนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็คราวนี้เปลี่ยนผ่านจากวันที่2พฤศจิกายนนะครับเข้าสู่วันที่3พฤศจิกายนนะครับไม้นี้กดตอนไม้แรกของวันที่2พฤศจิกายนนะครับผมเข้าเทรดตอนเวลาบ่าย2นะครับทุกคนนี่นะครับปึ๊บก็คือเป็นไม้ที่9แล้วเนาะแต่ก็คือเป็นไม้แรกของวันที่3พฤศจิกายนนั่นเองนะครับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลเพราะอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนจุดเข้าของผมวิเคราะห์แบบเดิมเหมือนเดิมทุกไม้เลยนะครับคือนี่นะภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเอาอีกแล้วฮะทุกคนเส้นสโตนะครับผมเห็นตัดลงที่โอเวอร์บอทนะครับทั้งๆที่ความจริงแล้วเส้นสโตไม่ได้ตัดที่โอเวอร์บอทนะเห็นไหมทุกคนมันแค่ใกล้มันอยู่หน้าโอเวอร์บอทนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ว่าผมเบอร์ๆนะใช่ครับว่าเบอร์ๆแล้วกันนะครับคือแบบมันไม่รู้คิดอะไรอยู่แล้วกันนะคือนึกสภาพนะครับทุกคนผมทำงานมาทั้งวันเนาะแล้วก็มาเทรดตอนเย็นนะครับแล้วแบบด้วยความที่มันอาจจะล้าอะไรสักอย่างนั่นแหละก็เห็นกราฟตรงนี้ไม่ชัดนะฮะแล้วก็คิดว่าอ๋อมันคงตัดที่โอเวอร์บอทเราบ้างนะฮะก็ตอนนี้ผมพลาดนะตอนนี้ผมพลาดนะครับก็คิดว่ามันตัดที่โอเวอร์บอทเนาะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับผมคิดว่าเส้นสโตตัดที่โอเวอร์บอทผมก็รอให้ EMA 5ตัด15ลงนะครับนี่นะก็เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ EMA 5ตัด15ลงที่ประมาณกราฟแท่งนี้นะครับเนี่ยๆแท่งนี้แล้วก็ผมก็หลังจากจบกราฟแท่งนี้ปุ๊บผมก็เข้าออเดอร์เลยนะครับเข้าเทรดปุ๊บราคาหลังจากนั้นก็วิ่งไหลลงยาวจบชนะเลยนะครับนี่นะดูตรงกราฟเส้นซ้ายมือนะครับเห็นมั้ยหลังจากเข้าเทรดปุ๊บราคาก็วิ่งไหลลงยาวจบชนะไปสวยงามเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่10แล้วเนาะแต่ก็คือเป็นไม้ที่2ในวันที่3พฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็สลับไม้นี้นะครับผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับอันนี้หวาดเสียวมากๆนะครับสลับตอนนี้อารมณ์ผมยังดีอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนก็คือจบชนะสวยงามเปิดมาวันที่3พฤศจิกายนไม้แรกก็ยิ้มหวานเลยชนะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม้นี้คือยังอารมณ์ดีอยู่นะครับควบคุมไม่ต้องควบคุมอารมณ์อะไรก็คือเราเทรดให้ถูกต้องตามเทคนิคแค่นั้นนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเวลาบ่าย2เหมือนกันนะครับถัดจากเมื่อกี้มาไม่นานนะครับก็ผมเข้าเทรดตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับทุกคนว่าทุกไม้ที่ผมเข้าเทรดนะครับภาพใหญ่ต้องเป็นเทรนชัดเจนนะครับเห็นไหมคือผมจะไม่เข้าเทรดในจุดที่กราฟไม่เป็นเทรนชัดเจนเลยนะครับผมจะเข้าเทรดเฉพาะจุดที่มันเป็นเทรนชัดเจนเท่านั้นนะครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นคีย์เลยนะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้จุดที่มีคุณภาพจริงๆจุดเข้าที่เราเข้าเทรดแล้วมันสามารถหวังผลได้จริงๆนะครับพยายามเลือกกราฟที่มันเป็นเทรนที่ชัดเจนนะครับแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็มาดูภาพเล็กต่อนะครับว่าภาพเล็กเนี่ยมีแอคชั่นอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็นี่นะครับภาพเล็กณช่วงนี้นะครับกลับตัวขึ้นมาแรงมากนะส่งให้เส้นสโตเนี่ยวิ่งขึ้นมาแต่ไม่ถึงโอเวอร์บอทนะครับทุกคนแต่ไม่ถึงโอเวอร์บอทนะก็ไม้นี้นะครับใช้คำว่าผมอยากเล่นอะไรพี่เลนแล้วกันนะครับใช้คำว่าที่จริงมันไม่ควรทำนะก็คื
ผมเห็นว่าถึงแม้ว่าเส้นสโตไม่ได้ตัดที่โอเวอร์บอร์ดนะครับผมอยากจะลองใช้แค่เส้น EMA ดูนะครับทุกคนนี่นะครับก็ผมลองให้เส้น EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ลงนะครับนี่นะครับสรุป EMA ค่า5ก็มาตัดค่า15ลงประมาณตรงนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็เข้าเทรดเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะทุกคนกราฟก็วิ่งนิ่งดองนิ่งดองขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาช่วงท้ายนะจบชนะแบบชิวเฉียดนะครับชิวเฉียดมากๆนะครับสำหรับไม้นี้เนาะอ่ะนี่นะครับก็สำหรับไม้นี้ผมยังพลาดนะครับก็คือที่จริงเนี่ยถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับวิ่งขึ้นมาแรงแบบนี้แล้วก็นิ่งนองนิ่งนองไปมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าผมควรจะให้เส้นสโตคอนเฟิร์มว่าราคากำลังจะกลับตัวลงหน่อยนะครับอาจจะให้เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มหน่อยนะครับว่ากราฟปัจจุบันใกล้กลับตัวลงแล้วหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงมาได้อะไรประมาณนี้นะครับผมน่าจะให้เส้นสโตคอนเฟิร์มหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูที่เส้น EMA ว่า EMA ค่า5ตัด15ลงหรือยังถ้าตัดลงแล้วค่อยเข้าผมว่าผมควรทำแบบนี้มากกว่านะครับโอกาสที่ผมจะเทรดชนะตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสูงกว่าน่าจะดีกว่านะครับก็ผมพลาดไปนะครับสำหรับตรงนี้นะก็โอเคครับไม่เป็นไรจบชนะมาได้ก็โอเคครับยิ้มหวานนะแต่ว่าตอนนั้นคือผมเริ่มรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วนะครับว่าเอ้ยเราไม่น่าทำไปเลยแล้วถ้ามันแพ้มาจะมันผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลสำหรับไม้หลังจากนี้มากๆนะครับผมคิดอย่างนั้นเนาะก็มันไม่ควรที่จะทำมากๆเลยนะครับการหลุดออกจากกลยุทธ์หลุดออกจากเทคนิคตัวเองไปเข้าเทรดแบบอะไรพี่เลนอะไรอย่างงี้เนาะประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็พลาดไปนะครับพลาดไปนะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับแก้ตัวกันใหม่เนาะโอเคครับไม้ต่อมานะครับผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับไม้นี้เนี่ยเข้าถูกต้องตามกลยุทธ์เลยนะครับไม่ได้มีผิดพลาดอะไรนะก็นี่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเห็นไหมชัดเจนแบบชัดเจนเลยนะครับจริงๆเลย นี่นะครับก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับคราวนี้ผมก็มาดูภาพเล็กต่อนะครับว่าภาพเล็กมีแอคชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ภาพเล็กนะครับที่จริงมันมีแอคชั่นสองอย่างซ้อนกันอยู่นะครับเป็นแอคชั่นสวิงไฮใหญ่อันนี้แล้วก็สวิงไฮเล็กอันนี้เห็นไหมฮะมี3สิมีอันนี้ด้วยนะครับมี3แอคชั่นซ้อนกันอยู่นะครับอันที่จริงสวิงไฮเล็กอันเนี้ยมันกลับตัวลงไปแล้วนะก็ที่จริงใช้แค่นี้ก็ได้นะครับก็นี่เนาะนี่นะครับมันมี2แอคชั่นซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับเป็นสวิงไฮใหญ่แล้วก็สวิงไฮเล็กตรงนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าหลังจากนี้ราคาจะกลับตัวลงเนี่ยจะกลับตัวลงด้วย2เหตุผลนะครับ1ก็คือกลับตัวลงเพราะว่าสวิงไฮใหญ่ตรงนี้เนี่ยสวิงไฮใหญ่ตรงนี้เนี่ยวิ่งจบแล้วแล้วก็กำลังกลับตัวลงนะครับกับ2สวิงไฮเล็กตรงนี้ขึ้นมาจบแล้วแล้วก็กำลังกลับตัวลงคือถ้าลงก็คือลงต่อด้วย2เหตุผลนี้นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเข้าที่ผมคิดว่าเพอร์เฟกต์อยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันมี2เหตุผลที่ราคาจะกลับตัวลงได้แปลว่าตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงมันก็จะมีสูงนั่นเองนะครับผมคิดว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เพอร์เฟกต์หรือไม่ก็สวยอยู่นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็ณช่วงนี้นะครับตอนที่ราคากลับตัวขึ้นมานะครับเนี่ยผมเห็นมี2แอคชั่นซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับผมก็ดูเลยนะครับว่ามีแอคชั่นอะไรที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจกับสโตร์ไหมนะครับก็สรุปเส้นสโตร์ก็ตัดลงที่โอเวอร์บอทอยู่บ่อยๆนะครับเห็นไหมฮะนี่เนาะหลายจุดเลยนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคาอาจจะขึ้นมาใกล้สูงสุดแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากผมเห็นแอคชั่นปุ๊บผมก็มารอดูเลยนะครับว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเส้น EMAค่า5ตัด15ลงหรือยังนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนที่เส้น EMA ค่า5ตัด15ลงนะครับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เส้นสโตคาสติกตัดลงที่โอเวอร์บอทพอดีนะครับทุกคนเนี่ยจุดล่าสุดนะครับเนี่ยจุดล่าสุดที่เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทเนี่ยคือ EMA ค่า5ตัด15ลงพอดีนะครับคือแบบก็ตัดพร้อมกันพอดีนะเป็นแบบโอ้เพอร์เฟคไม่รู้จะเพอร์เฟคไปไหนนะครับจุดนี้นะทั้งมี2แอคชั่นซ้อนกันเนาะ2สวิงซ้อนกันและจุดเข้าที่เราเข้าเนี่ยยังเป็นจุดที่เส้น EMA ค่า5กับเส้นสโตเนี่ยมาตัดลงพร้อมกันอีกนะครับคือโอ้โหไม่รู้จะเพอร์เฟกต์ไปไหนครับตรงนี้นะ ก็นี่นะครับหลังจากนั้นพอผมเห็นแอคชั่นเนาะก็ผมก็ได้จุดเข้าประมาณตรงนี้นะครับนี่หลังจากที่เส้น EMA ตัดลงคอนเฟิร์มแล้วว่าแนวโน้มหลังจากนี้กำลังจะเป็นแนวโน้มของการกลับตัวลงนะครับผมก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้หลังจากนั้นเข้าเทรดไปนะครับราคาก็ค่อยๆนิ่งหน่องนิ่งหน่องนิ่งหน่องแล้วก็กับตัวลงยาวนะครับนี่นะดูในกราฟเส้นซ้ายมือนะครับเห็นไหมนิ่งหน่องนิ่งหน่องแล้วก็ลงยาวก็จบชนะไปนะครับสำหรับไม้นี้นะชนะมาแบบยิ้มยิ้มเลยนะฮะชนะมาแบบยิ้มยิ้มเลยนะครับคือแบบนาทีนั้นคือผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอะไรมันจะมาเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมคือผมแบบว่า
ไอ้จุดเข้าจุดนี้มันจะมาเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ครับก็คืออารมณ์ก็ดีมากๆนะครับตอนนี้ก็คืออารมณ์ดีมากๆจากที่รู้สึกผิดไปเมื่อกี้ก็คือแบบอารมณ์ก็กลับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้คืออารมณ์เป็นบวก 100% แล้วนะครับเป็นบวกแน่ๆนะคือแบบอารมณ์ดีแบบเจออะไรเจ๋งๆนะครับประมาณนั้นเนาะต่อมานะครับก็เป็นจุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้1 2 3 4อ่ะอันนี้คือไม้ที่12แล้วนะครับสำหรับไม้ที่12นะครับจุดเข้าที่ผมได้ก็คือตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะครับภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะครับราคาก็กลับตัวขึ้นมาแรงนะครับทุกคนนะช่วงนี้เนาะกลับตัวขึ้นมาแรงครับส่งให้เส้นสโตวิ่งขึ้นไปที่โอเวอร์บอทนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เส้นสโตไปถึงโอเวอร์บอทนะครับผมก็รอดูแอคชั่นนะครับว่าเส้นสโตจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับก็สรุปตัดลงประมาณตรงนี้นะครับนี่ประมาณกราฟแห่งนี้นะครับตัดลงประมาณตรงนี้เป็นโดจิพอดีด้วยนะครับคือแบบว่าเส้นสโตตัดลงตรงนี้คือผมแบบผมมองตอนนั้นผมมองว่าเอ้ยมันอาจจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าราคามันจะลูดลงหรือมันจะกลับตัวลงแรงหรือเปล่าคือตอนนั้นผมคิดเลยนะว่าเอ้ยมันตัดลงพร้อมๆกับโดจิคือปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะครับเหตุการณ์ที่เส้นสโตตัดลงพร้อมๆกับที่มีโดจิเกิดขึ้นนะครับมันน้อยมากจริงๆนะครับผมก็เลยว่าเอ้ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีนัยยะอะไรแอบแฝงอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมก็เลยเฝ้ากราฟต่อนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับราคาก็ลูดลงจริงด้วยนะทุกคนนี่นะลงมาตรงนี้เป็นแท่งแดงนะครับแต่ก็โอเคครับอันนี้มันคือ time frame 15วิเนาะมันลูดลงอย่างนี้เราจะเห็นเหมือนมันลูดลงเยอะนะครับที่จริงก็มันไม่ได้เยอะนะมันนิดเดียวเองนะครับมัน time frame 15วินะทุกคนแต่ก็โอเคครับมันมีนัยยะเนาะผมเห็นว่ามันมีนัยยะนะครับหลังจากนั้นผมก็ดูเลยนะครับว่าเส้น EMA ค่า5เนี่ยตัด EMA ค่า15ลงเมื่อไหร่นะครับก็ตัดลงประมาณช่วงนี้นะครับก็ผมก็ได้จุดเข้าที่กราฟแท่งนี้นี่เลยนะครับก็ได้จุดเข้ามาเป็นกราฟแท่งนี้เนาะหลังจากผมเข้าเทรดไปนะครับดูตรงซ้ายมือนะครับตรงกราฟเส้นซ้ายมือนะทุกคนอันนี้นะครับหลังจากผมเข้าเทรดไปปุ๊บตอนแรกนะครับราคาก็วิ่งเบาๆนะครับหลังจากนั้นก็คือพรวดลงยาวเลยนะฮะนี่นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นไม้ที่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์แล้วกันเนาะว่านานๆทีจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้นะครับนานๆแบบนานๆทีนะผมจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเส้นสโตตัดพร้อมๆกันกับที่กราฟเป็นโดจิคือแบบแปลกดีนะแปลกดีนานๆเห็นทีนึงนะครับก็เป็นจุดที่มีนัยยะเนาะผมก็เข้าเทรดไปนะครับก็ราคาหลังจากนั้นก็ไหลลงยาวเลยก็สวยงามนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่ามีนัยยะมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องไปแบ็กเทสเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับว่าเนี่ยจุดตัดที่มันเป็นโดจิพอดีแบบนี้มันมีนัยยะมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปแบ็กเทสอีกทีนึงนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจุดตัดที่เส้นสโตตัดแล้วมีโดจิพอดีแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะก็ไม้ที่12นี้โอเคครับก็ดึงให้ลมผมดีขึ้นมาอีกนะครับจากไม้ก่อนหน้านี้ที่มันเพอร์เฟคมากๆแล้วนะจุดนี้เนี่ยยิ่งทำให้ผมแบบว่าอารมณ์ดีมากขึ้นไปอีกนะครับผมแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรออะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์ดีมากนะครับก็สนุกเนาะรู้สึกหลังจากนี้เข้าเทรดแล้วมันรู้สึกสนุกไปแทนแล้วนะครับมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าแบบไปนั่งกุมขมับแบบคิดมากคิดเยอะอะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับคือผมก็เข้าเทรดมันรู้สึกสนุกไปแทนแล้วนะครับหลังจากนี้เนาะประมาณนั้นนะครับคันนี้ไม้ต่อมานะครับ ไม้นี้ก็ใช้คำว่าผมพลาดแล้วกันเนาะไม้นี้ผมพลาดแต่ว่าไม่ได้ทำให้ความรู้สึกแบบแย่ลงอะไรเลยนะคือแบบว่าอารมณ์มันดีมากกับตอนนี้คือผมอารมณ์ดีมากนะผมก็เลยแบบไม่ซีเรียสนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็นี่นะครับไม้นี้ผมได้จุดเทรดลงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมเข้าเทรดผิดนะครับทุกคนเห็นไหมจะเห็นว่าตอนนี้เส้น EMA ค่า5นะครับมันวิ่งขึ้นมาอยู่สูงกว่า EMA ค่า15เลยนะครับเห็นไหมซึ่งแปลว่าตอนนี้แนวโน้มของในภาพเล็กตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงของการกำลังจะกลับตัวขึ้นอยู่ในฝั่งของขาขึ้นนะครับกำลังจะกลับตัวขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าผมไม่ควรไปเทรดลงนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับผมพลาด นะครับทุกคนก็คือผมเข้าเทรดผิดแนวโน้มแล้วกันเนาะใช้คำว่าผิดแนวโน้มนะครับแนวโน้มมันยังไม่กลับตัวลงชัดเจนเลยแล้วผมไปเข้านะครับประมาณนั้นนะทุกคนก็นี่นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าภาพใหญ่นะครับผมเห็นวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันเหมือนจะจบเทรดแล้วด้วยนะครับเห็นปะเนี่ยแอคชั่นมันแบบมันสวิงแรงตอนช่วงปลายเทรดแบบเนี้ยมันส่วนใหญ่มันชอบจบเทรดแล้วนะครับคือแอคชั่นมันกำลังจะจบเทรนแล้วอะมันอาจจะลงต่อไม่ได้แล้วก็ได้ซึ่งที่จริงผมไม่ควรเทรดแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันอาจจะรู้สึกสนุกมั้งก็เลยแบบว่าไปทั่วนะครับนาทีนั้นทำอะไรไปทั่วเนาะก็ภาพใหญ่เนี่ยมันไม่สวยนะผมพลาดมากๆนะครับตรงนี้นะภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงแล้วก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ภาพเล็กเนาะ
ราคากลับตัวขึ้นมาถึงแม้จะกลับตัวขึ้นมาส่งให้เส้นสโตมาที่โอเวอร์โซก็จริงนะครับแต่ว่าก็ภาพใหญ่มันไม่สวยอะภาพใหญ่มันไม่ได้เป็นเทรนด์ชัดเจนแล้วอะที่จริงเส้นสโตตัดลงตรงนี้มันก็ไม่ได้จะมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากแล้วมันไม่ได้จะสำคัญอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับก็ที่จริงผมก็ไม่ควรเข้าแล้วแล้วก็ที่สำคัญผมมาเข้าตรงนี้นะครับทุกคนคือแบบว่า EMA ค่า5อยู่สูงกว่า15ด้วยแนวโน้มของตลาดยังคงเป็นฝั่งกลับตัวขึ้นอยู่ไม่ควรเทรดลงเลยด้วยซ้ำคือจะเห็นว่าทุกอย่างมันดูไม่มีเซนกันหมดเลยเห็นไหมทุกอย่างไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันสักอย่างเลยนะครับทุกอย่างคือขัดแย้งกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วผมก็เข้าก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเข้านะฮะแล้วก็แพ้นะครับเออแต่ก็พอมานั่งดูย้อนหลังผมก็ขำตัวเองนะว่าเข้าทำไมวะ เข้าทำไมวะเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งฟรีอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรจบมาแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับคืออย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นไม้สำคัญอะไรมากเนาะก็ตอนนี้เราได้กำไรมาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรก็ลองกดเล่นๆชิวๆไปสักไม้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ประมาณนั้นนะทุกคนประมาณนั้นนะอ่ะโอเคครับต่อไปนะครับไม้ที่14นะครับอ่ะโอเคครับต่อมาไม้ที่14ก็ผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะปึ๊บอ่ะช่วงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็เพราะว่านี่นะภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนครับที่จริงมันไม่ได้มองว่าเป็นเทรนขาลงด้วยซ้ำนะครับตรงนี้นะมันจะบอกว่ามันแค่ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอ่ะแค่นั้นนะครับแล้วก็แอคชั่นณช่วงนี้นะทุกคนจะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาเป็นเทรนเนาะเป็นเทรนวิ่งลงมานะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับภาพใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าแรงขายน่าจะมีเยอะนะครับสำหรับณช่วงนี้เนาะแรงขายน่าจะมีเยอะเพราะว่าภาพใหญ่ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพเล็กมันเป็นเทรนลงมาชัดเจนด้วยนะครับประมาณนี้นะซึ่งผมก็เลยว่าโอเคก็น่าจะเข้าเทรดได้นะครับน่าจะใช้เทรดได้เพราะว่ามันเป็นเทรนค่อนข้างชัดอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับหลังจากที่ผมเห็นภาพใหญ่ดูแล้วน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงเยอะนะครับผมก็มาดูที่ราคาปัจจุบันต่อนะครับว่าราคาปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับก็นี่นะก็ณช่วงนี้นะครับราคากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็ส่งให้เส้นสโตมาถึงโซนโอเวอร์บอทได้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เนาะส่งมาถึงโอเวอร์บอทได้ด้วยผมก็รอดูแอคชั่นเลยนะครับว่าแล้วเส้นสโตเนี่ยจะตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเมื่อไหร่นะครับสรุปเขาก็ตัดลงประมาณช่วงนี้นะครับทุกคนนี่ประมาณช่วงนี้นะก็หลังจากที่เส้นสโตตัดลงแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เห็นแล้วว่าราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับซึ่งตอนที่เขากำลังจะกลับตัวลงนะครับอันนี้ผมเห็นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงมากเลยนะครับมันมีไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมไฮนี้นะครับไฮนี้เนี่ยต่ำกว่าไฮนี้เห็นไหมไฮใหม่เนี่ยสูงกว่าไฮเดิมนะครับแต่ว่าในสโตนะครับไฮใหม่เนี่ยต่ำกว่าไฮเดิมนะครับเป็นแบริดไดเวอร์เจนต์นั่นเองนะครับเป็นแบริดไดเวอร์เจนต์เนาะก็เกิดเป็นแบริดไดเวอร์เจนต์พอดีนะครับผมก็เลยว่าถ้ามันคอนเฟิร์มชัดเจนแบบนี้ราคาหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะก็ผมก็เลยรอดูเลยนะครับว่าเส้น EMA เนี่ยจะตัดลงเมื่อไหร่ครับ EMA ค่า5จะตัด15ลงเมื่อไหร่ซึ่งตอนที่ EMA ค่า5ตัด15ลงเนี่ยน่าจะเป็นผลมาจากไดเวอร์เจนต์นะครับทุกคนราคาพวดลงมาทันทีเลยนะครับพวดลงมาพร้อมๆกันกับที่EMA ค่า5ตัด15ลงพอดีเลยนะครับคือแบบว้าว ผมว้าวมากนะครับว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือผลจากไดเวอร์เจนต์อย่างนั้นเหรอนะฮะ ประมาณนั้นเนาะก็ราคาก็พวดลงมาเลยนะครับหลังจากที่ราคาพวดลงมาเนาะก็ส่งผลให้เส้น EMA ค่า5ตัด15ลงประมาณช่วงนี้นะครับเนี่ยกราฟ2แท่งนี่เนาะก็หลังจากตัดลงแล้วนะครับผมก็เข้าเทรดไปได้โพซิชันเป็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่ประมาณกราฟแท่งแดงยาวๆแท่งนี้เนาะได้ตรงราคาปิดพอดีเลยนะครับตรงข้างล่างสุดพอดีเลยเนาะก็หลังจากนั้นพอผมเข้าเทรดไปนะครับดูกราฟเส้นซ้ายมือนะครับราคาก็วิ่งนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองก็มีบาดเสียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็จบชนะไปได้นะครับหมายนี้นะคือไม้นี้เป็นไม้ที่ผมรู้สึกว่าว้าวนะครับผมได้เห็นแอคชั่นของไดเวอร์เจนต์ชัดเจนมากๆนะครับที่เป็นไดเวอร์เจนต์ของสโตเนาะก็คราวหน้าเวลาหาจุดเข้าผมคิดว่าผมน่าจะต้องเอาไดเวอร์เจนต์มาใช้ด้วยแล้วนะครับเพราะว่าดูดิแรงของไดเวอร์เจนต์มันเยอะมากนะครับราคาพวดลงมาแบบ พวดลงมาแบบพวดเลยนะครับยาวเลยนะก็ค่อนข้างเยี่ยมมากๆเลยนะเยี่ยมมากๆเนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่14นะครับก็เดี๋ยวต้องไปแบ็คเทสไดเวอร์เจนต์อีกทีนึงเนาะว่ามันมีนัยยะมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนั้นนะโอเคครับคราวนี้ต่อมาไม้ที่15นะครับไม้ที่15ผมก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนเดิมนะฮะนี่นะภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับชัดเจนเลยนะฮะอันนี้ชัดเจนแบบจริงชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะฮะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงสวยเลยนะครับ
แล้วก็ภาพเล็กนะครับราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรนะครับพร้อมๆกันกับที่ส่งให้เซนสโตไปที่ Overbought พอดีด้วยนะครับนี่เนาะณช่วงนี้มี Divergent อีกแล้วนะฮะทุกคน รู้สึกติดใจ Divergent นะฮะก็นี่นะครับณช่วงนี้มี Divergent เกิดขึ้นด้วยนะครับตอนที่ Gap ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆส่งให้เซนสโตมาที่ Overbought นี้นะครับก็ณช่วงนี้นะครับทุกคนลองสังเกตดีๆนะช่วงที่ราคาขึ้นมาทำไฮนี้แล้วก็ย่อลงไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะกลับตัวขึ้นมาทำไฮนี้อีกรอบนะครับมันมี2ไฮอยู่ตรงนี้เนาะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมมันมี2ไฮเนี่ย2ภูเขาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทุกคนสังเกตดูที่ตรงตัวสโตนะครับตัวสโตเนี่ยก็มี2ไฮเหมือนกันเห็นปะแต่ว่าเป็น2ไฮที่ไฮนี้เนี่ยไฮซ้ายนะครับมันจะสูงกว่าไฮขวานิดนึงนะทุกคนสูงกว่าไฮขวานิดนึงนะครับดูจากจุดตัดจะเห็นว่าไฮซ้ายมันสูงกว่าไฮขวานิดนึงนะครับนิดนึงนะก็เป็น valid divergence นั่นเองนะครับก็คราวนี้นะครับพอผมเห็นว่ามันเป็น divergence เนาะแล้วเส้นสโตก็ตัดลงเหนือ overbought แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คิดว่าราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาแรงได้เหมือนก่อนหน้านี้นะครับผมก็รอดู action เลยนะครับว่าตอนที่เส้น EMA 5ตัด15ลงเนี่ยมันมี action เป็นยังไงนะครับมันราคาจะลงมาแรงหรือเปล่าสรุปไม่ได้ลงแรงนะครับทุกคนไอ้ตรงนี้มันไม่ลงแรงเฉยเลยก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับทั้งนั้นนี่มันก็เป็นไดเวอร์เจนต์เนาะอาจจะเป็นไดเวอร์เจนต์ที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่ามันเลยไม่ลงแรงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็คือผมเห็นว่ามันก็ไม่ได้ลงแรงนะครับตรงนี้นะก็แอบงงๆอยู่เหมือนกันว่ามันเพราะอะไรนะแต่ก็คือไม่เป็นไรก็หลังจากเส้นสโตตัดลงแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ EMA ก็ตัดลงแล้วเรียบร้อยคอนเฟิร์มแล้วว่าแนวโน้มของกราฟปัจจุบันกำลังจะวิ่งลงต่อกำลังจะกลับตัวลงต่อผมก็เข้าเทรดลงไปนะครับได้โพซิชันเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่กราฟแท่งนี้พอดีนะครับแล้วราคาหลังจากนั้นครับก็วิ่งลงมานะครับทุกคนแต่ทุกคนดูตรงกราฟซ้ายมือนะครับกราฟเส้นนะหลังจากที่เขาวิ่งลงมานะครับไม่นานเขาก็วกกลับนะทุกคนแล้วก็งึกงักจนจบโพซิชันผมนะครับซึ่งไม้นี้เนี่ยผมรู้สึกผมโชคดีมากนะครับที่ผมเข้าโพซิชันแล้วแบบมันเป็นโพซิชันแบบจังหวะเสี้ยววิพอดีนะครับที่ผมเข้านะทุกคนอันนี้นะครับเนี่ยผมเข้าออเดอร์นี้นะครับช้าไป 0.4 วินาทีนะครับเห็นไหมผมเข้าช้าไป 0.4 วินาทีนะครับซึ่งมันทำให้มันคือเสี้ยววิพอดีนะครับทุกคนที่ก่อนที่กราฟมันจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วทำให้ผมแพ้ไปนะครับเห็นปะนี่นะครับเนี่ยมันคือเสี้ยววิพอดีนะครับเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานกราฟก็วิ่งขึ้นมาถ้าผมเข้าช้ากว่านี้ไปนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมน่าจะโดนพุ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็แพ้ไปนะครับก็ไม้นี้ก็เสียวๆไปเนาะแอบเสียวๆไปนะครับแต่ก็โอเคครับหลังจากจบไม้นี้ราคาก็วิ่งลงต่อยาวเลยนะครับนี่นะก็ถือว่าไม้นี้จบสวยงามนะครับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับอารมณ์ตอนนี้ของผมก็คือดีนะครับกู๊ดเลยนะคือแบบกู๊ดไปเลยนะครับไม่ได้อารมณ์เสียเลยนะครับตอนนี้คืออารมณ์ดีมากๆนะครับดีมากๆก็อันนี้เป็นไม้ที่15นะครับต่อมาไม้ที่16นะครับไม้ที่16นะครับก็ถัดจากเมื่อกี้มาไม่นานนะครับเมื่อกี้ได้จุดเข้าประมาณตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็มาได้จุดเข้าประมาณช่วงนี้นะครับสำหรับไม้ที่16นะครับก็นี่นะครับไม้ที่16ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับนี่ช่วงนี้เห็นไหมอ่ะก็สำหรับจุดเข้าตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะไดเวอร์เจนต์อีกแล้วนะอยากรู้อยากลองนะอยากรู้อยากลองอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะก็ผมเห็นนะครับอย่างแรกภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กนะครับนี่ภาพเล็กทุกคนสังเกตดูนะครับไฮซ้ายมือของสโตเนี่ยกับไฮขวามือของสโตอันนี้เห็นไหมไฮขวาเนี่ยมันต่ำกว่าไฮซ้ายเห็นไหมทุกคนจุดสูงสุดของสโตอันขวาเนี่ยมันต่ำกว่าอันซ้ายเนาะแต่ว่ากราฟเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับที่ราคาวิ่งขึ้นมาแล้วก็ย่อก่อนจะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อเห็นไหมว่าภูเขาด้านซ้ายเนี่ยมันต่ำกว่าด้านขวาเห็นไหมจะเห็นว่ามันขัดแย้งกันนะครับทุกคนในสโตเนี่ยอันขวาต่ำกว่าซ้ายแต่ว่าในกราฟเนี่ยอันขวาสูงกว่าอันซ้ายซึ่งมันเป็นลักษณะของ valid divergence นั่นเองนะครับ แน่นอนครับผมก็อยากรู้อยากลองนะผมก็อยากเห็นนะครับว่าแอคชั่นมันเป็นยังไงด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเราได้กำไรมาเยอะแล้วนะครับผมได้กำไรเยอะแล้วนะผมก็เลยว่างั้นเดี๋ยวขอดูแอคชั่นหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ย EMA ก็EMA ค่า5นะครับก็ขึ้นมาสูงกว่า15แล้วด้วยผมก็รอดูซิว่าตอนที่เส้น EMA ค่า5ตัด15ลงเนี่ยแอคชั่นมันเป็นยังไงนะครับก็ตอนที่ EMA ค่า5ตัด15ลงแอคชั่นเป็นไปอย่างที่คิดเลยครับมันพวดลงมาครับทุกคนพวดลงมาตรงนี้นะครับแบบพึบลงมาเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนอันนี้นะครับเห็นไหมมันพึบลงมาเลยนะครับผมก็เลยว่าน่าจะใช่แล้วแหละนะครับน่าจะต้องให้มี divergence ชัดเจนเห็นเป็น
จุดสูงสุดต่ำสุดที่มันขัดแย้งกันชัดเจนนะครับมันถึงจะมีผลจริงๆเนาะผมเห็นอย่างนี้ที่ราคานะช่วงนี้ลงมาพรวดแบบนี้นะครับผมก็ผมว่าชัดเจนแล้วนะครับผมว่า น่าจะชัดเจนแล้วไดเวอร์เจนซ์มันต้องชัดมันถึงจะทำให้หลังจากที่เส้น EMA ตัดแล้วมันพรวดมาได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับหลังจากที่เส้น EMA ตัดพร้อมๆกับที่กราฟพรวดลงมานะครับผมก็ทำเหมือนเดิมเลยครับทุกคนก็คือเลือกเทรดลงนะครับผมก็ได้จุดเข้าที่กราฟแท่งนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับหลังจากผมเข้าเทรดไปนะครับราคาก็นี่นะครับวิ่งนิ่งหน่องนิ่งหน่องไปมาไปมานะครับแล้วก็มีวกขึ้นมาเหนือออเดอร์ผมแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นก็ลงยาวเลยนะครับก็สุดท้ายจบชนะมาได้สวยงามนะครับสำหรับในไม้นี้นะคือยอดเยี่ยมมากๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะแต่ว่าราคาหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นยาวเลยนะครับก็ผมคิดว่าไม้นี้อาจจะชนะด้วยไดเวอร์เจนก็ได้นะอาจจะชนะเพราะไดเวอร์เจนก็ได้นะครับสำหรับไม้นี้เนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แบ็กเทสเพิ่มเติมอะไรมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปแบ็กเทสเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงด้วยประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่16ของผมนี้นะครับก็จบมาสวยงามเลยนะครับตอนนี้นะจบมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ทั้ง16ไม้นี้นะครับรวมแล้วทั้งสิ้นก็อย่างที่ผมเปิดให้ทุกคนดูไปนะครับก็คือนี่เลยนะครับชนะไป12ไม้แพ้ไปแค่1ไม้แล้วก็เสมอไป3ไม้นะครับจบทำกำไรมาได้80เหรียญกับ92เซนนั่นเองนะครับก็จบไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือรีแคปทั้งหมด16ไม้ที่ผมเทรดในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่า เป็น16ไม้ที่ผมว่าเยี่ยมมากๆนะครับได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็ได้เห็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวในครั้งหน้านะครับถ้ามีจุดไหนที่ผมเทรดแล้วมันน่าสนใจแบบนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันแบบนี้อีกนะครับก็ผมคิดว่ามันดีนะมันจะได้จดบันทึกย้อนหลังไปด้วยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาหรือหาระบบเทรดอยู่ก็จะได้มาดูบันทึกการเทรดของผมเพื่อเป็นแนวทางได้ด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยคือภาพรวมทั้งหมดของการเทรดทั้ง16ไม้ของผมนั่นเองนะครับก็แอบบอกนิดนึงแล้วกันนะครับแอบใบ้นิดนึงนะก็คือเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสอนนะครับทุกคนสอนแบบเป็นจริงๆจังๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดBinaryนี้เนาะซึ่งเทคนิคที่ผมจะสอนนะครับก็คือตัวเทคนิค Stochastic บวกกับเส้น EMA ทั้ง4เส้นแบบนี้นั่นเองนะครับว่าเนี่ยมันจะเทรดยังไงได้บ้างมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอมี mindset อะไรบ้างที่เอาไว้ปรับใช้กับเทคนิคนี้ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีสอนด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวรอกันได้เลยนะตอนนี้กำลังทำคลิปวิดีโอสอนกำลังทำเว็บไซต์สอนอยู่เดี๋ยวรอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวรอกันได้เลยนะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมทั้ง16ไม้นี้ภาพรวมก็โอเคตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.